ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนพี่น้องคริสเตียนหลายครอบครัวเนี่ยได้ไปพักผ่อนนะที่เกาะช้างและที่ข้างโรงแรมของเราเนี่ยก็ติดชายหาดนะฮะแต่ส่วนด้านข้างโรงแรมเนี่ยมันจะมีแม่น้ำเป็นเหมือนกับลำน้ำสายหนึ่งค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเอาน้ำจืดเนี่ยไหลมาจากเกาะนะครับแล้วก็ไหลไปลงที่ทะเลผมก็เดินดูชายหาดเดินดูลำน้ำที่อยู่ข้างโรงแรมแล้วก็นึกว่าเสียดายนะลำน้ำนี้ว่าถ้าฤดูแล้งเนี่ยน้ำมันจะหมดหรือเปล่าไหลไปเป็นน้ำสะอาดลงไปในทะเลเนี่ยเสียดายทำไมเราไม่กักเก็บน้ำดีนี้เอาไว้ปล่อยให้มันไหลไปรวมกับทะเลจนกลายเป็นน้ำกร่อยแต่แล้วผมก็นึกขึ้นมาว่านี่ไม่ใช่วิถีของลำน้ำสายนี้ลำน้ำสายนี้เนี่ยไม่ใช่รักษาตัวเองด้วยการเก็บกักเพราะว่าตามธรรมชาติเนี่ยมันออกมาจากตาน้ำและไหลมากลายเป็นแม่น้ำลงทะเลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ววิธีการที่จะให้ลำน้ำนี้ไม่หมดไม่ใช่แค่เก็บกักเอาไว้แต่ว่าคือการที่มันมีตาน้ำที่มีคุณภาพมากพอต่างหากในชีวิตจริงของเราอ่ะเราก็เหมือนกับลำน้ำสายนี้เรามีน้ำที่ให้ชีวิตคนดื่มได้ไหลไปกับผู้คนภายนอกเราแบ่งปันทรัพย์สินของเรากับคนที่ลำบากกว่าเราเรายื่นความช่วยเหลือกับคนที่มีความทุกข์เราให้กำลังใจคนอื่นด้วยคำพูดด้วยการปลอบโยนเราทำงานหนักเพื่อจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมจนบางครั้งเราเหมือนสายน้ำที่มันไหลลงไปในทะเลเพื่อจะเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดแล้วมันเหนื่อยไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถจะมีพลังในการเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดได้ดูเหมือนว่ายิ่งเราให้ออกไปบางครั้งสายน้ำของเราก็ดูจะมีช่วงเหือดแห้งแต่ทางออกที่ดีนั้นเนี่ยไม่ใช่คือการเก็บกักไม่ใช่การเก็บเอาสิ่งที่เป็นน้ำดีของเราไม่ให้ออกไปเพราะน้ำที่นิ่งและถูกเก็บกักในที่สุดจะกลายเป็นน้ำเสียทางออกของสายน้ำชีวิตเราเนี่ยคือการที่เราต้องมีแหล่งตาน้ำที่ดีเพียงพอต่างหากเราต้องมีแหล่งที่สามารถจะผลิตน้ำใหม่ๆผลิตสิ่งที่สดชื่นและให้กำลังกับผู้คนเพื่อวันที่เราให้ออกไปเราเองก็จะไม่แย่ไปด้วยวันที่เราช่วยคนอื่นตัวเราก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่เช่นเดียวกันขณะที่ผมอยู่ที่ชายหาดผมก็เห็นลำน้ำนี้แล้วทำให้ผมนึกถึงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งขึ้นมาในพระธรรมเอเสเคียวบทที่47ซึ่งเป็นภาพนิมิตที่พระเจ้าได้แสดงกับเอเสเคียวถึงลำน้ำสายหนึ่งที่ไหลมาจากพระวิหารและลำน้ำสายนี้ก็ไหลลงไปสู่ทะเลแต่จุดเริ่มต้นของลำน้ำนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆที่จุดหนึ่งฟากหนึ่งของพระวิหารพระนิเวศเท่านั้นเองในที่สุดได้กลายเป็นลำน้ำสายใหญ่ไหลไปยังทะเลทรายไปยังทะเลและเปลี่ยนสภาพทุกอย่างผมก็เลยศึกษาพระธรรมเอเสเคียวต่อเนื่องว่าพระธรรมเล่มนี้เนี่ยมีเจตนาและการสื่อสารกับบริบทอย่างไรก็ได้พบว่าเอเสเคียวเนี่ยเป็นพระธรรมที่ถูกบันทึกขึ้นโดยเอเสเคียวในช่วงเวลาที่คนอิสราเอลนั้นเนี่ยทำบาปกับพระเจ้าบาปได้ทำให้พระสิริพระเจ้าพลากไปจากพระวิหารพระนิเวศและนั่นทำให้ถูกทำลายพระนิเวศที่ถูกสร้างในสมัยซาโลมอนถูกเผาลอกเอาทองคำทรัพย์สินมีค่าถูกกวาดต้อนอิสราเอลสิ้นชาติในเอเสเคียลบทที่47นี้เป็นช่วงเวลาประมาณ25ปีหลังจากอิสราเอลสิ้นชาติแล้วพระเจ้าได้สำแดงกับเอเสเคียลในพระธรรมนี้ถึงผลแห่งบาปว่าถ้าคุณทำบาปมันจะมีผลร้ายการตีสอนแต่สุดท้ายก็มีภาพของการรื้อฟื้นเยียวยาและรักษาในบทท้ายๆใน33บทแรกจึงพูดถึงเรื่องการตีสอนและผลของบาปส่วนบทที่34ถึงบทที่37ได้พูดถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าและความหวังต่ออิสราเอลว่าต่อให้เขาเองเคยผิดพลาดแต่พระเจ้าจะช่วยและพระเจ้าจะให้ความหวังโดยมีการพูดเรื่องการเปลี่ยนหัวใจหินให้กลายเป็นใจเนื้อมีการนำเอเสเคียลไปยังหุบเขาที่เต็มไปด้วยกระดูกแห้งและเผยพระวจนะที่นั่นจนทำให้กองกระดูกเปลี่ยนกลายเป็นกองทัพใหญ่พระเจ้าบอกว่าต่อให้คุณใจแข็งกระด้างพระเจ้าจะเปลี่ยนต่อให้คุณแห้งเหือดเหมือนกองกระดูกพระเจ้าจะให้ชีวิตใหม่ขึ้นมานั่นเป็นจุดพลิกผันสำหรับความหวังที่เกิดขึ้นในการรื้อฟื้นส่วนบทที่38ถึง39หลังการรื้อฟื้นก็มีการต่อสู้การต่อต้าน
บท38ถึง39พูดถึงประชาชาติที่รวมตัวกันเป็นประชาชาติที่โหดร้ายต้องการจะขัดขวางการรื้อฟื้นของพระเจ้าแต่สุดท้ายก็แตกพ่ายไปในบทที่38ถึง39จนกระทั่งหลังจากนั้นมาสู่บทที่40ถึงบทที่48ก็ได้พูดถึงความหวังของพระเจ้าในการฟื้นอิสราเอลและสิ่งที่ทรงสร้างทั้งมวลพระเจ้าได้พาเอเซเคียลไปดูการสร้างพระนิเวศหลังที่สองขึ้นมาพระเจ้าพาเอเซเคียลไปวัดขนาดพระนิเวศนั้นว่ามีขนาดอย่างไรมีการระบุขนาดอย่างชัดเจนกว้างคูณยาวเท่าไหร่รายละเอียดทุกอย่างถูกใส่ทั้งขนาดแท่นบูชาทั้งปุโรหิตตามเชื้อสายว่าเป็นใครเครื่องบูชาที่ถวายคืออะไรถวายเมื่อไหร่การถือเทศกาลให้ทำเมื่อไหร่และการถวายเครื่องบูชาได้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในนิมิตนี้มันน่าสนใจมากถ้าพี่น้องอ่าน9บทนี้เนี่ยเราอาจจะรู้บางคนอ่านแล้วจะรู้สึกเบื่อเพราะมีตัวเลขเยอะแต่มันเป็นการเจาะจงของพระเจ้าที่ให้รายละเอียดทุกอย่างทั้งชนิดนกที่นำมาถวายชนิดสัตว์ที่นำมาถวายขนาดของแท่นที่สร้างอุปกรณ์ทุกอย่างให้สร้างขนาดนี้ขนาดนี้เพื่อจะทำให้เห็นว่าความฝันของพระเจ้าที่ให้กับเอเซเคียลไม่ใช่แค่ความฝันแบบลอยๆแต่ชัดเจนอย่างมีรายละเอียดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจะมีการตีความรายละเอียดของเครื่องใช้ในพระวิหารที่ถูกสำแดงในนิมิตว่าทำไมพระเจ้าต้องให้รายละเอียดเยอะขนาดนี้2ทฤษฎีทฤษฎีที่1ก็บอกว่านี่แหละคือพิมพ์เขียวเลยพระเจ้าให้พิมพ์เขียวกับพวกเขาในการสร้างวิหารขึ้นใหม่ในยุคพระเมสสิยาและนี่จะเป็นวิหารขนาดเป๊ะๆที่ถูกสร้างในอาณาจักรใหม่ของพระเมสสิยาส่วนความตีความในทฤษฎีที่2บอกว่านี่ไม่ใช่ขนาดพิมพ์เขียวแบบนั้นแต่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับประชากรอีกครั้งนึงในอาณาจักรของพระเมสสิยาและเหตุที่ให้รายละเอียดเพื่อจะยืนยันว่านี่ไม่ใช่ฝันลอยๆแต่เป็นฝันที่พระเจ้าจะทำอย่างจริงจริงจังๆพระนิเวศพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับหัวใจในพระธรรมเอเซเคียลบทนี้นะครับพระนิเวศถูกใช้เพื่ออะไรมีอย่างน้อย4เหตุผลวัตถุประสงค์การใช้เหตุผลที่1ก็คือเพื่อเป็นตัวแทนพระนิเวศพระเจ้าถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งการทรงสถิตพอพระเจ้ามองไม่เห็นพระเจ้าจึงให้อิสราเอลสร้างพระพลาและสร้างพระนิเวศหรือพระวิหารขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเขาท่ามกลางเขาตลอดเวลาวัตถุประสงค์ที่สองคือเพื่อถวายเครื่องบูชาเมื่อเขาทำบาปเขาถูกพรากจากพระเจ้าเขาจะนำเครื่องบูชามาถวายที่นั่นและเพื่อทำให้บาปถูกยกเลิกและสามารถกลับสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งวัตถุประสงค์ที่สามของพระนิเวศก็คือเพื่อการอธิษฐานและนมัสการเมื่อเขามีความทุกข์เมื่อศัตรูมาจู่โจมทำร้ายอิสราเอลจะนำเรื่องราวของเขามาร้องทูลที่พระนิเวศพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะทรงฟังและช่วยเหลือจะเป็นที่แห่งการสรรเสริญนมัสการและ4เป็นที่แห่งการอุทิศถวายเมื่อเขามีสิ่งใดจะอุทิศแด่พระเจ้าเขาจะนำมาถวายพระนิเวศจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการอุทิศตัวแด่พระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของการดีโวทตัวเองการทุ่มเทตัวเองเพื่อจะผูกพันกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับคริสเตียนในปัจจุบันวัตถุประสงค์อย่างที่2ของพระนิเวศคือการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นถูกทำให้สมบูรณ์แล้วโดยพระเยซูคริสต์อีกทั้งเราได้รับความเข้าใจเพิ่มเติมว่าพระนิเวศหรือพระวิหารนั้นไม่ใช่แค่อาคารและสถานที่อีกต่อไปแล้วเนื่องจากพระเจ้าทรงสถิตประทับอยู่ในมนุษย์เราจึงไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนสถานที่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแต่พระเจ้าอยู่ในเราเหมือนที่เปาโลพูดถึง3ครั้งในพระธรรม1โครินธ์และ2โครินธ์ใน2โครินธ์บทที่3ข้อ16เปาโลบอกว่าเพราะเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเปาโลพูดถึง3ครั้งในพระธรรม2โครินธ์และ1โครินธ์เพื่อจะบอกว่าเราคือวิหารของพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในเราดังที่พระเจ้าตรัสว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราพระเจ้าจึงอยู่ในเราพระนิเวศหรือพระวิหารจึงเป็นชีวิตของเราในมัทธิวบทที่18ข้อ20พระเยซูก็เสริมความคิดนี้อีกว่า 2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของพระเยซูพระองค์จะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นพระนิเวศหรือพระวิหารในยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่อาคารสถานที่แต่เป็นชีวิตของเรานะครับพวกเราที่รวมตัวกันเป็นประชากรของพระเจ้า
ดังนั้นแม้ว่าพระธรรมเอเสเคียลบทที่40ถึง48อาจจะมีบริบทของคนอิสราเอลเยอะมากมีการถวายเครื่องบูชามีเทศกาลมีรายละเอียดเยอะมากแต่ก็ยังสามารถอนุมานถึงชีวิตคริสเตียนของเราในยุคปัจจุบันได้ด้วยเราจะไม่ได้ศึกษาเอเสเคียล40ถึง48แค่เฉพาะเรื่องของอิสราเอลแต่เราสามารถอนุมานมาถึงชีวิตคริสเตียนในปัจจุบันที่เป็นวิหารของพระเจ้าเราเป็นที่แห่งการนมัสการเป็นที่แห่งการอธิษฐานชีวิตเราเป็นที่แห่งการสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพระนิเวศถูกฟื้นฟูก็สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งที่เกิดขึ้นในเอเสเคียลบทเหล่านั้นก็คือสายน้ำที่ไหลมาจากพระนิเวศพระเจ้าที่ประตูมีสายน้ำไหลออกมาและสายน้ำนั้นได้กลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่และให้ชีวิตมากมายผมจึงเชื่อว่ามันสามารถอนุมานกับชีวิตคริสเตียนที่เป็นวิหารหรือนิเวศของพระเจ้าที่มีชีวิตว่าเราสามารถจะมีสายน้ำของพระเจ้าความชุ่มชื่นในฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งที่ให้ชีวิตเพราะเราเป็นพระนิเวศของพระเจ้าพระสิริชัดเจนเต็มพระนิเวศในพระคัมภีร์8บทนั้นและเมื่อเราใกล้ชิดติดสนิท กับพระเจ้าอยู่ในพระสิริพระเจ้าการนมัสการของเราก็เต็มไปด้วยการทรงสถิตและเราสามารถมีความชื่นชมยินดีมีชีวิตใหม่ผ่านการนมัสการพระเจ้าได้แม้การนมัสการจะมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางบางคนนมัสการเพราะว่าจะได้ทำให้ตัวเองดีขึ้นบางคนชอบนมัสการบอกนมัสการแล้วสบายใจนะบางคนชอบนมัสการบอกนมัสการแล้วรู้สึกปล่อยจากปัญหานั่นก็เป็นผลพลอยได้จากการนมัสการแต่ไม่ใช่จุดศูนย์กลางของการนมัสการนะครับจุดศูนย์กลางของการนมัสการคือพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์สมควรสรรเสริญไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดของชีวิตพระเจ้าสมควรสรรเสริญไม่ว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมพระเจ้าก็คู่ควรต่อการสรรเสริญนั้นศูนย์กลางการนมัสการและเป้าหมายการนมัสการไม่ใช่เพื่อให้เราดีไม่ใช่เพื่อให้เราสบายใจไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เรามีความสุขเราผ่อนคลายปัญหาแต่ศูนย์กลางการนมัสการหรือเซ็นเตอร์ของการนมัสการคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสมควรรับการสรรเสริญและด้วยพระคุณความรักของพระองค์พระองค์จะอวยพรเราในการนมัสการให้เรามีประสบการณ์ในสายน้ำของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นสายน้ำพระเจ้าไม่ใช่เป้าหมายของการนมัสการแต่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าผู้เป็นศูนย์กลางต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของการนมัสการและเมื่อเรานมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องการนมัสการก็นำพรมาสู่ชีวิตเหมือนกับสายน้ำที่เกิดขึ้นในพระธรรมเอเสเคียลตอนนี้มีอยู่3รายละเอียดอย่างน้อยนะครับที่เป็นรายละเอียดใหญ่ที่สามารถประยุกต์กับการนมัสการและผลที่เกิดขึ้นจากการนมัสการพระเจ้าได้ในหัวข้อสายน้ำจากพระนิเวศ3สิ่งนะครับที่ผมสังเกตจากสายน้ำในพระนิเวศของเอเสเคียล1ก็คือมีมากพอและต่อเนื่องสม่ำเสมอน้ำที่ไหลจากพระนิเวศพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นนะครับอยู่ในเอเสเคียล47ข้อ1ถึง5บรรยายบอกว่ามีน้ำไหลจากใต้ธรณีประตูทางทิศตะวันออกเป็นประตูคือพระนิเวศเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะมีทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกและในประตูด้านทิศตะวันออกเนี่ยมีน้ำไหลมาจากบริเวณใต้ธรณีประตูมันก็ผุดขึ้นมานะครับโดยพระนิเวศเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกพอดีนะครับน้ำเนี่ยก็ไหลไปเรื่อยๆมาทางทิศใต้ของพระนิเวศหลังจากนั้นเนี่ยชายที่สำแดงนิมิตกับเอเสเคียลเนี่ยก็พาเอเสเคียลเดินไปตามน้ำนั้นนะครับที่มือของชายในนิมิตเนี่ยมีเชือกวัดเชือกวัดมีความยาวประมาณ500เมตรชายในนิมิตก็วัดระยะจากประตูตะวันออกเดินไปกับเอเสเคียล500เมตรระดับน้ำนั้นก็ลึกถึงขนาดตาตุ่มพวกเขาก็เดินต่อไปอีก500เมตรระดับน้ำก็เริ่มลึกมาถึงเข่านะหลังเดินต่อไปอีก500เมตรที่3ระดับน้ำก็เริ่มลึกถึงเอวหลังเดินต่อไปอีก500เมตรที่4หรือ2กิโลเมตรระดับน้ำก็ลึกมากจนกระทั่งไม่สามารถเดินลุยข้ามได้ท่วมหัวเลยจากจุดเริ่มต้นแค่เล็กๆของตาน้ำที่บริเวณประตูพระนิเวศตะวันออกได้มีพลังมากพอและมีสายน้ำที่ต่อเนื่องจนกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ลึกขึ้นและลึกขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราในนมัสการพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่กับเราเสมอนั้น
ได้ทำให้เรามีประสบการณ์ในความลึกซึ้งในชีวิตใหม่ที่ได้รับจากพระเจ้าเราได้รับความสดชื่นจากน้ำเราได้รับชีวิตได้รับเรี่ยวแรงและกำลังใหม่และความลึกซึ้งในการสดชื่นการทรงสถิตของพระเจ้านั้นไม่เคยมีวันหมดไปเลยการนมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องที่สดใหม่เสมอสำหรับชีวิตของเราแม้ว่าจะผ่านมาแล้ว20ปีหรือ30ปีแต่ทุกการนมัสการของเราเราสามารถคาดหวังได้เสมอถึงความสดชื่นและความสดใหม่ในการนมัสการพระเจ้าความสดชื่นในการทรงสถิตพระเจ้านั้นไม่มีวันหมดและเราสามารถจะลึกซึ้งขึ้นจากระดับตาตุ่มไปถึงหัวเข่าไปถึงเอวหรือท่วมทั้งศีรษะเลยเราสามารถจะแช่ตัวของเราในการนมัสการด้วยความรู้สึกผ่อนคลายไม่ต้องรีบเร่งเราสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าในสภาพจิตวิญญาณของเราและเราพบความสดใหม่ได้ไม่ว่าจะรู้จักพระเจ้ามาแล้วกี่ปีก็ตามเปาโลซึ่งรู้จักพระเจ้ามาหลายปียังได้มีคำอธิษฐานบอกว่าขอให้ข้าพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้นขอให้ข้าพระองค์ได้รู้จักพระองค์มากขึ้นได้มีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นทั้งในความทุกข์ทั้งในความตายและการร่วมเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยกันกับพระเยซูด้วยเปาโลที่รู้จักพระเจ้ามานานยังยอมรับเลยว่าเขายังรู้จักพระเจ้าได้ไม่หมดทุกอย่างเขาต้องการจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมหลายคนบอกคนที่เพิ่งรู้จักพระเจ้าว่าโอ้คุณรู้จักพระเจ้าใหม่ๆก็ตื่นเต้นแบบนี้แหละแต่ผมว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากไม่ว่าเราจะรู้จักนานแค่ไหนความตื่นเต้นในการได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าก็ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยเอเมนไหมครับยิ่งเรารู้จักพระเจ้านานขึ้นเราต้องยิ่งไปสู่ความลึกมากขึ้นเริ่มต้นเมื่อเป็นคริสเตียนหลายอย่างอาจจะใหม่เราจะเห็นหลายอย่างใหม่ๆลานตาไปหมดและเราจะพอสัมผัสรสชาติของบางสิ่งได้ระดับหนึ่งในเชิงผิวเผินแต่เมื่อเราติดตามพระเจ้านานขึ้นพระเจ้าต้องการให้เราลึกขึ้นกว่าเดิมคริสตจักรอาจจะถูกล่อและดึงใจให้คิดถึงเรื่องการใหญ่ขึ้นคริสเตียนอาจจะถูกล่อหรือดึงใจให้คิดถึงชีวิตที่ใหญ่โตขึ้นแต่ความจริงแล้วความใหญ่โตของชีวิตนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความลงลึกที่มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณตื้นเขินความใหญ่โตจะเป็นหายนะของคุณเพราะฉะนั้นเรื่องที่คริสเตียนควรสนใจมากที่สุดคือความลึกซึ้งแล้วเมื่อคุณลึกซึ้งมากขึ้นคุณก็สามารถจะกลายเป็นเหมือนตึกที่ถูกสร้างให้สูงมากขึ้นกว่าเดิมได้เรื่องของขนาดความใหญ่โตหรือก้าวจังหวะที่รวดเร็วนั้นควรเป็นเรื่องที่เราคอนเซิร์นน้อยกว่าความลึกซึ้งของเราในการรู้จักพระเจ้าความเติบโตของชีวิตเราที่อุทิศกับพระเจ้าและการผูกพันกับพระองค์ทั้งผ่านการนมัสการการอธิษฐานและการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าดังนั้นเราจึงอยากที่จะได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความสดใหม่แบบนี้ไม่ว่าคุณจะรู้จักพระเจ้ากี่ปีการนมัสการพระเจ้าคือสิ่งที่สดใหม่เสมอเอเมนมั้ยครับและสิ่งที่2ที่เป็นลักษณะสายน้ำสายนี้ก็คือมีพลังในการเปลี่ยนแปลงและรักษาสายน้ำนี้ไม่เพียงแต่ลึกขึ้นเรื่อยๆแต่สายน้ำนี้ยังมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเอเซเคียล47ข้อ6ถึง9ชายในนิมิตก็พาเอเซเคียลเดินไปตามลำน้ำเดินไปตามฝั่งแม่น้ำเอเซเคียลบรรยายบอกว่าข้าพเจ้าเห็นต้นไม้มากมายอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝากเป็นลำน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากและชายในนิมิตก็พูดกับเอเซเคียลว่าน้ำนี้ไหลจากตะวันออกไปยังอาราบานะฮะมาสะดุดตรงคำว่าอาราบาอาราบาเนี่ยในพระคัมภีร์เวอร์ชัน THSV นะปี2011ใช้คำว่าอาราบาในเวอร์ชัน King James ใช้คำว่าทะเลทรายอาราบาที่ว่านี้คือพื้นที่ทะเลทรายที่อยู่ระหว่างหุบเขาจอร์แดนกับทะเลทรายเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งและแม่น้ำสายนี้ที่ลึกขึ้นลึกขึ้นกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ขึ้นไหลไปในทะเลทรายและเปลี่ยนสภาพรอบข้างทะเลทรายให้กลายเป็นเหมือนกับป่านี่คือภาพของอาราบาในปัจจุบันที่คนอิสราเอลพยายามจะใช้วิธีการเพาะปลูกกับพื้นที่นี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นได้แต่สายน้ำที่เอเซเคียลเห็นนั้นคือสายน้ำที่เปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นที่แห่งความสดชื่นและให้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งฝรั่งเศสเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารคนฝรั่งเศสมีภาษิต บอกว่าเมื่ออาหารที่ดีเริ่มต้นเมื่อคุณหิวนะเมื่ออาหารที่ดีเริ่มต้นเมื่อคุณหิวสภาพจิตใจที่เป็นเหมือนทะเลทรายก็เป็นเหมือนกับคนหิวในด้านหนึ่งดูเหมือนยากจะรื้อฟื้น
แต่อีกด้านนึงมันก็สร้างความหิวกระหายให้แก่คนที่อยู่ในสภาพแบบนั้นและเมื่อคุณมาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่เหมือนกับทะเลทรายคุณใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาของทะเลทรายในชีวิตเมื่อนั้นคุณจะได้มีประสบการณ์เหมือนกับมื้ออาหารที่ดีที่สุดที่เกิดในช่วงเวลาที่หิวมากที่สุดได้ดังนั้นสภาพจิตใจของคริสเตียนที่หิวกระหายพระเจ้าเขาจึงได้มีประสบการณ์อาหารมื้อที่ดีกับพระเจ้าเสมอเขาจะมีประสบการณ์การนมัสการที่ดีเสมอเขาคาดหวังประสบการณ์กับพระเจ้าเขาคาดหวังจะเติบโตขึ้นและอย่างลึกและเมื่อใจคาดหวังมากขึ้นความหิวกระหายมากขึ้นเมื่อนั้นมื้ออาหารฝ่ายวิญญาณนั้นก็จะดีมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆพี่เลี้ยงผมสอนผมบอกว่าเคล็ดลับของเขาในการนมัสการคือจงคาดหวังเพราะถ้าเมื่อใดที่คุณไม่คาดหวังต่อให้สิ่งดีอยู่ตรงหน้าคุณก็ก้าวข้ามมันไปและเขาสอนผมว่าทุกครั้งที่นมัสการให้เราคาดหวังทุกครั้งที่เราอธิษฐานให้เราคาดหวังเมื่อเราใช้ชีวิตกับพระเจ้าให้เรากล้าที่จะคาดหวังเพราะความหิวกระหายจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราค้นพบสิ่งที่พระเจ้ากำลังจัดเตรียมไว้สำหรับเราสายน้ำนั้นมีพลังและไหลไปเปลี่ยนทะเลทรายอาราบาได้ไม่เพียงแค่นั้นครับในข้อต่อไปข้อที่8ตอนท้ายบอกว่าน้ำนั้นก็ไหลต่อไปยังทะเลและน้ำที่ลงทะเลก็ทำให้น้ำจืดพี่น้องอาจจะรู้สึกอัศจรรย์ว่าโอ้โหสายน้ำนี้ทำให้ทะเลกลายเป็นน้ำจืดเป็นสุดยอดสายน้ำจริงๆถ้าเราลงลึกในเชิงบริบทของภูมิศาสตร์ทะเลที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อที่เรารู้จักกันดีว่าเดดซีหรือทะเลตายทะเลในนิมิตของเอเซเคียลที่ทะเลเดดซีไม่ใช่ทะเลธรรมดาเดดซีคือจุดที่ต่ำสุดของโลกนะครับและเป็นจุดที่ทะเลขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในทะเลที่เค็มที่สุดในโลกนะฮะมีหลายทะเลที่เค็มนะครับเดดซีเป็นหนึ่งในนั้นที่เค็มที่สุดในโลกมีสัดส่วนเกลือ 34.2% หรือ1ใน3ของน้ำเป็นเกลือเค็มจนกระทั่งแบบอยู่ๆก็กลายมาเป็นก้อนเกลือได้เลยและคนที่ไปอยู่ตรงนั้นก็ลอยตัวได้สบายๆเพราะว่าความเข้มข้นของเกลือสูงน้ำจากพระนิเวศพระเจ้าที่ไหลไปคือเปลี่ยนเดดซีให้กลายเป็นน้ำจืดได้นะเปลี่ยนเดดซีให้กลายเป็นน้ำจืดคำว่าทำให้น้ำจืดเนี่ยภาษาฮีบรูเนี่ยถ้าแปลตรงตัวหมายถึงน้ำได้รับการรักษาน้ำได้รับการรักษาจากน้ำที่ใช้ไม่ได้สิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้กลายเป็นน้ำที่กลับมามีชีวิตและน้ำนั้นทำให้เกิดฝูงปลาทำให้เกิดชาวประมงทำให้มีคนจำนวนมากมายสามารถใช้ชีวิตอยู่บริเวณรอบทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกทะเลสาบนี้ได้สายน้ำนั้นมากพอและดีพอสายน้ำนั้นจึงเปลี่ยนทะเลที่ขึ้นชื่อว่าตายให้กลับมีชีวิตการนมัสการพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้ามีพลังมากพอจะทำให้คนที่ตายจิตวิญญาณไปแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้เมื่อผมอ่านถึงพระคัมภีร์ตอนนี้มันทำให้ผมมองโลกนี้แบบมีความหวังเราอาจจะคิดว่าปัญหาในโลกมีคนชั่วร้ายก็เยอะเมื่อเราอ่านแล้วเราก็แช่งด่าความมืดเราแช่งด่าความชั่วร้ายเราบ่นให้กับปัญหาแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าการบ่นให้กับปัญหาหรือแช่งด่ากับความชั่วร้ายไม่ได้ช่วยความชั่วร้ายมันถูกเกี่ยวยารักษาแต่น้ำที่ดีพอและมีพลังมากพอต่างหากที่จะทำให้น้ำนั้นที่ชั่วร้ายสามารถกลับมากลายเป็นน้ำที่ดีอีกครั้งหนึ่งได้ในโรม12ข้อ21เปาโลบอกว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีน้ำที่ดีพอมากพอจะมีพลังสามารถเจียวยารักษาสิ่งที่มันสูญเสียไปให้กลับมีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งได้เราต้องการคริสเตียนที่เป็นตัวแทนน้ำที่ดีพระเจ้าไปกับสังคมแทนที่การบ่นต่อว่าปัญหาในสังคมพระเจ้าต้องการให้เราชนะความชั่วร้ายด้วยความดีพระเจ้าต้องการให้เราเยียวยาคนที่บาดเจ็บและขมขื่นพระเจ้าให้เครื่องมือที่ดีที่สุดและพลานุภาพที่มากที่สุดในการสรรเสริญนมัสการเพื่อจะทำให้คนที่สิ้นหวังกลับมีความสุขและมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีความทุกข์ใจเราสามารถจะนำความทุกข์ใจเข้ามาร้องทูลและรับการเยียวยาจึงไม่แปลกที่เราเห็นคนเจ็บป่วยหลายคนเมื่อนมัสการพระเจ้าและความเจ็บป่วยไข้ของเขาได้รับการเยียวยาและรักษาเพราะน้ำจากพระนิเวศพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชอำนาจทำให้คนตาบอดมองเห็นทำให้คนหูหนวกได้ยินทำให้คนที่มีความทุกข์และจิตใจแตกสลายกลับได้รับการซ่อมแซมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่สองสายน้ำจากพระนิเวศของพระเจ้า
คือสายน้ำที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าพี่น้องจำนวนมากมายที่รับฟังวันนี้ท่านเคยมีประสบการณ์ที่การนมัสการท่านได้รับประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้าและชีวิตของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยมีความทุกข์จิตใจเต็มไปด้วยปัญหาเมื่อนมัสการพระเจ้าแล้วการปลดปล่อยการเซฟฟรีเกิดขึ้นจริงๆพระเจ้ายังทำสิ่งนั้นอยู่ในทุกวันนี้ครับและสิ่งที่3ของสายน้ำนี้คือให้ชีวิตและเป็นพรสายน้ำจากพระวิหารพระเจ้านั้นให้ชีวิตเป็นพระพรกับผู้คนในเอเสเคียล37ข้อ10ถึง12ชาวประมงก็ยืนอยู่ที่ข้างทะเลนะฮะทะเลตายเนี่ยมีชาวประมงยืนเต็มไปหมดเลยและชาวประมงเนี่ยก็ตากอวนยาวจากเอ็นเกดีไปจนถึงเอ็นเอกลาอิมตากอวนยาวไปเลยแสดงว่ามันมีปลาเยอะมากจนกระทั่งที่ตากอวนนั้นยาวไปหมดในทะเลตายนั้นมีปลาอยู่หลายชนิดเหมือนกับปลาในทะเลใหญ่เมื่อมีการทรงสถิตพระเจ้าที่นั่นก็มีคนได้รับพระพรชาวประมงสามารถเลี้ยงชีวิตตัวเองและครอบครัวมีปลาหลากหลายชนิดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพเหมือนกับทะเลใหญ่การทรงสถิตของพระเจ้าและพระสิริพระเจ้านั้นมีพลังและให้ชีวิตได้แต่ดูในข้อ11นะครับข้อ11พูดต่อไปบอกว่าแต่ส่วนที่เป็นบึงและหนองน้ำจะไม่จืดต้องทิ้งไว้ให้เป็นเกลือข้อ11บอกว่ามันมีบางส่วนในนั้นที่เป็นหนองน้ำและเป็นบึงหมายความว่ามันปิดทางเข้ากลายเป็นหนองที่ขังตัวเองเป็นบึงที่ขังตัวเองเอาไว้แม้ทะเลตายยังถูกเปลี่ยนได้แต่หนองและบึงที่ปิดตัวเองนั้นไม่ถูกเปลี่ยนน้ำที่นั่นถูกทิ้งไว้ก็กลายเป็นเกลือยังคงเค็มเหมือนเดิมนั่นกำลังเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่อยู่ในการนมัสการแต่ไม่เปิดให้สายน้ำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและเปลี่ยนแปลงเขาเขาปิดกั้นพระเจ้าเขามีเงื่อนไขเขาสามารถอยู่ท่ามกลางคนรักพระเจ้าโดยที่มีหัวใจปิดกั้นต่อพระเจ้าเขาจึงกลายเป็นเหมือนบึงหรือหนองน้ำเค็มที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจนกว่าเขาจะยอมเปิดหัวใจที่จะให้พระองค์เข้ามากระทำการยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางไม่ใช่เฉพาะทางที่ตัวเองต้องการเท่านั้นและเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเองเปิดให้กับพระเจ้าเมื่อนั้นพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจของคุณจงยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางและวิถีของท่านจะราบรื่นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เอาเฉพาะวิถีราบรื่นแต่ตัดคำว่าทุกทางเอาไว้เรารับบางทางเราอธิษฐานขอแบบนี้อยากให้ได้แบบนี้ถึงจะโอเคนั่นไม่ใช่วิถีที่ราบรื่นเปิดใจรับพระเจ้าทุกทางแล้วพระองค์จะเข้ามาทำให้สิ่งที่มันยากลำบากในชีวิตได้รับการเปลี่ยนข้อ12พูดต่อไปบอกว่าตามสองฝั่งแม่น้ำมีต้นไม้ที่ใช้เป็นอาหารใบไม่เหี่ยวแห้งผลไม่วายและเกิดผลใหม่ในทุกเดือนเป็นต้นไม้ที่มีผลทุกเดือน12เดือนก็12ชนิดผลใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยารักษาโรคภาพที่ได้เปรียบเทียบต้นไม้ที่เกิดขึ้นริมลำน้ำเนี่ยเป็นเหมือนกับสวนเอเดนเลยเหมือนกับสภาพสวนเอเดนที่ถูกกลับฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีพระสิริพระเจ้าอยู่ด้วยเอเดนแปลว่า delight เอเดนแปลว่าชื่นชมยินดีมีความสุขชีวิตที่เต็มไปด้วยพระสิริพระเจ้าก็คือชีวิตที่ delightful เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยพระพรมีความชื่นชมยินดีอะไรทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ล่ะครับก็คือขึ้นจากสายน้ำที่ทำให้ต้นไม้ต่างๆกลับมีชีวิตเป็นสายน้ำจากสถานแห่งการนมัสการนิวิตเช่นนี้ก็สอดคล้องกับเซคาริยาบทที่14ข้อที่8เซคาริยา14ข้อ8บอกว่าในวันนั้นน้ำพุจะไหลจากเยรูซาเล็มครึ่งหนึ่งไปด้านตะวันออกไอ้ครึ่งหนึ่งไปด้านตะวันตกไหลเรื่อยไปในฤดูร้อนและฤดูหนาวทุกฤดูจะมีน้ำพุไม่เคยขาดเลยพระสิริพระเจ้าไม่เคยมีจำกัดฤดูไม่ว่าในยามสุขหรือยามทุกข์พระสิริการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับคุณเสมอและนำความชื่นชมยินดีเหมือนน้ำพุกับชีวิตของเราตลอดเวลาในวาระสุดท้ายในวิวรณ์22ข้อ1ถึง2ได้พูดถึงแม่น้ำที่มีน้ำทำลงชีวิตในสภาพแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าอีกครั้งเหมือนกับแก้วผลึกไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสโปดก
ริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งเต็มไปด้วยต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผล12ชนิดออกผลทุกเดือนใบใช้เป็นยารักษาโรคของบรรดาประชาชาตินั่นเป็นภาพแบบเดียวกันเลยผมจึงเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าของเรามีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจที่จะเยียวยาสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วสามารถจะมีประสบการณ์เอเดนได้ขณะอยู่ในโลกใบนี้เราสามารถจะดีไลฟ์ฟูลเต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีได้เมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้านำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่การที่ไม่ตระหนักของเราและการที่เราเองไม่นำตัวเองเข้ามาจดจ่อและโฟกัสที่พระองค์ไม่ให้พระองค์เป็นเซนเตอร์อาจทำให้เรามองข้ามการทรงสถิตที่อยู่กับเราเสมอตลอดเวลาชีวิตของเราเต็มไปด้วยพระสิริพระเจ้าพระองค์ประทับอยู่ในเราตลอดเวลาเอเมนนะครับเมื่อเราตระหนักความจริงข้อนี้ขอให้เราใช้เวลากับพระองค์เสมอสิครับให้ความจริงข้อนี้เปลี่ยนความรู้สึกและวิธีในการอธิษฐานของเราพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเราพูดคุยกับพระองค์เสมอให้ความจริงข้อนี้เปลี่ยนวิธีการนมัสการของเราเรานมัสการพระองค์ได้ทุกที่ทุกเวลาให้ความจริงข้อนี้ได้ทำให้เราเต็มล้นและมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพระพรจันเครกเทรนดับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่แบ่งปันข้อคิดดีๆให้ผมเสมอท่านอยู่ที่โบสถ์เกตเวย์อเมริกาท่านได้แชร์ให้ฟังว่ามีอยู่3 P ที่เป็นสามตะชูนิ้ว4ขออภัยนะครับสร้างความสับสนนิดหนึ่งมีอยู่3 P นะที่เป็นเหมือนกับอาวุธฝ่ายวิญญาณของชีวิตคริสเตียน P แรกก็คือ prayer การอธิษฐานเมื่อคุณอธิษฐานฤทธิ์เดชของพระเจ้าทรงโปรดเคลื่อนในการอธิษฐานนั้นการ prayer คืออาวุธฝ่ายวิญญาณที่นำการช่วยเหลือการแทรกแซงการเปิดประตูของพระเจ้า P ที่2คือ preachคือการเทศนาเมื่อเราเทศนาพระวจนะพระเจ้าบางครั้งเราเทศนากับตัวเองเหมือนดาวิดบอกกับตัวเองจิตใจเอ๋ยฉะนั้นจึงกระสับกระส่ายอยู่ดาวิดไม่ได้เทศให้คนอื่นเทศให้ตัวเองฟังบางครั้งเราก็ต้องเทศให้กับตัวเองฟังถึงข้อพระคำที่เราท่องจำเอาไว้นะข้อพระคำที่ผุดขึ้นมาในวาระที่เรากำลังเจอปัญหาบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงพระเจ้าจะช่วยให้ผ่านไปได้บทเทศนากับตัวเองจะช่วยเป็นเหมือนอาวุธฝ่ายวิญญาณที่ปลดปล่อยเราและ P ที่3เขาบอกว่ามันคือการ praise คือการสรรเสริญเป็นอาวุธเดียวกันกับที่เปาโลและซีลาทำในคุกเมื่อเปาโลและซีลาได้สรรเสริญพระเจ้าในคุกประตูคุกก็สั่นสะเทือนและประตูคุกก็ผุเปิดออกการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าคืออาวุธฝ่ายวิญญาณเหนือจิตใจที่ท้อถอยทำให้เราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยพลังและมีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าโดยท่านบอกว่าทั้ง3 P นี้เนี่ยเหมือนกับอาวุธปืนซึ่งอาวุธปืนจะต้องมีตัวจุดระเบิดปืนไม่สามารถจะระเบิดตัวเองได้ปืนไปแค่ตัวขับแต่มีสิ่งที่จุดระเบิดคือดินปืนสำหรับการ pray การ press หรือการ preach ตัวจุดระเบิดที่สำคัญที่สุดก็คือนามของพระเยซูโลหิตของพระเยซูพระวจนะของพระเยซูเมื่อคุณได้ดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์คุณได้อธิษฐานในนามพระเยซูคุณได้สรรเสริญพระเจ้าในโลหิตของพระเยซูคุณได้กล่าวพระวจนะของพระเยซูเมื่อนั้นคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่ในการนำการปลดปล่อยลงมาสู่ชีวิตครับพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เสียงดนตรีหรือบรรยากาศแต่พลังที่ยิ่งใหญ่คือพระนามของพระเยซูผู้ช่วยให้รอดของเราเอเมนไหมครับเมื่อท่านสรรเสริญพระเจ้าท่านสรรเสริญในนามของพระเยซูให้ท่านเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์และพระองค์จะนำการปลดปล่อยลงมาวันนี้แม้ว่าการสรรเสริญพระเจ้าจะเป็นอาวุธสำคัญที่นำชัยชนะแต่เราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าเหมือนใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือผมอยากจะย้ำเหมือนตอนต้นอีกครั้งว่าศูนย์กลางการนมัสการไม่ใช่พระพรที่เราได้รับจากการนมัสการศูนย์กลางของการนมัสการคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และคู่ควรต่อการนมัสการแม้ว่าการสรรเสริญจะเป็นเหมือนอาวุธที่มีพลังในฝ่ายวิญญาณแต่เราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าเหมือนใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือเราไม่ได้นมัสการสิ่งที่เราใช้งานและเราไม่ได้ใช้งานผู้ที่เรานมัสการพระเจ้าสมควรต่อการสรรเสริญสมควรต่อการเทิดทูนอย่าเข้ามานมัสการพระเจ้าเหมือนกับเพียงแค่ต้องการเครื่องมือแก้ปัญหาตัวเองผมอยากให้ท่านมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของการนมัสการแล้วพระเจ้าที่รักเราผู้เมตตาและแสนดีจะปลดปล่อยและประทานชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราทุกคนเอเมนไหมครับ
นิเวศพระเจ้าของเอเซเคียลต้องถวายเครื่องบูชาลบบาปแต่สำหรับเราทุกวันนี้พระเยซูลบบาปให้กับเราหมดสิ้นแล้วนิเวศของพระเจ้าคือชีวิตเราจึงเป็นที่สำหรับการถวายเครื่องบูชาสรรเสริญเครื่องบูชานมัสการเครื่องบูชาที่เราจะพูดถึงความดีงามและความรักพระเยซูความยิ่งใหญ่ของพระเยซูและความสุขใจที่ได้มารู้จักพระเยซูด้วยความหวังจานเครกได้แชร์ภาพเปรียบเทียบอีกภาพนึงให้ผมฟังเหมือนกับภาพของคนงานในเมืองเขามีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ก้อนนึงและเขาก็เหวี่ยงค้อนของเขาทุบก้อนหินนั้นป้อง1 2 3นะเขาทุบก้อนหินนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่ง100ครั้งก้อนหินนี้ก็ยังไม่มีรอยปริแตกจนกระทั่งครั้งที่101ปั้งเข้าไปหินนั้นก็มีรอยแตกคำถามคือหินแตกเพราะการทุบครั้งที่เท่าไหร่ครับบางคนอาจตอบว่าหินแตกเพราะการทุบครั้งที่101แต่ความจริงแล้วหินแตกเพราะ100ครั้งก่อนหน้าด้วยการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าอาจไม่ได้ทำให้อุปสรรคของคุณหายไปในทันทีแต่คุณจงสัตย์ซื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรคเพราะพระเจ้าคู่ควรต่อการนมัสการพระเจ้าอยู่แล้วคุณจงสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าจะทลายอุปสรรคของคุณไปแล้วหรือยังเพราะพระเจ้าสมควรต่อการนมัสการแล้วบางครั้งเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้าไปครั้งที่99ครั้งที่100จนกระทั่งถึงครั้งที่101บางทีพระเจ้าจะบอกว่านี่เป็นเวลาที่พระเจ้าพอพระทัยและพระองค์ต้องการที่จะให้คุณไปสู่ระดับใหม่ของชีวิตพระองค์อาจจะทลายบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคและขวางหน้าคุณด้วยการนมัสการอย่างถูกต้องชีวิตเราจะเต็มไปด้วยความสดใหม่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเราจะได้รับชีวิตและเยียวยาผู้คนให้ชีวิตกับเขาจงสรรเสริญพระเจ้าอย่างถูกต้องและคาดหวังเสมอในการได้เข้ามาหาพระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับผมจะเปิดให้นี่เป็นเวลาของท่านกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าท่านจะร้องทูลต่อพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้าถึงบางสิ่งที่เป็น revelation เป็นการเปิดเผยของพระเจ้ากับท่านในเวลานี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเริ่มต้นออกเสียงของเราอธิษฐานบอกกับพระองค์ถึงความรู้สึกทุกอย่างทั้งสิ้นพระองค์ทรงฟังพระองค์ทรงรอคอยพระองค์ทรงรอให้ท่านเปลี่ยนจากหนองน้ำหรือบึงที่ปิดตายเพื่อจะเปิดให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงวันนี้ท่านขอเปิดหัวใจของท่านออกเพื่อจะรับรู้พระองค์ในทุกทางเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพระวิญญาณขององค์พระเจ้าประทานชีวิตใหม่แก่ฉันพระวิญญาณขององค์พระเจ้าหลั่งไหลท่วมใจฉันทุกวันสายพระวิญญาณขององค์พระเจ้าประทานชีวิตใหม่แก่ฉันพระวิญญาณขององค์พระเจ้าหลั่งไหลท่วมใจฉันทุกวันสายน้ำที่ฉันไม่ต้องจ่ายราคาสายน้ำที่ฉันปรารถนาสายน้ำที่ฉันรับการเปลี่ยนชีวานำพาคนบาปเป็นไทยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
พระวิญญาณขององค์พระเจ้าชีวิตใหม่แก่ฉันพระวิญญาณขององค์พระเจ้าลังไหลท่วมใจฉันทุกวันสายน้ำที่ฉันไม่ต้องจ่ายราคาสายน้ำที่ฉันปรารถนาสายน้ำที่ฉันรับการเปลี่ยนชีวานำข้อคนบาปเป็นไทยสายน้ำที่ฉันไม่ต้องจ่ายราคาสายน้ำที่ฉันปรารถนาสายน้ำที่ฉันรับการเปลี่ยนชีวานำพาคนบาปเป็นไทยให้เป็นการสรรเสริญพระเจ้าแบบมีอิสระให้เป็น free place ของท่านกับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูเยซูพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าค่ะขอทรงสอนคริสตจักรของพระองค์ที่จะเป็นวิหารของพระองค์ที่ยำเกรงพระองค์เป็นที่แห่งการสามัคคีธรรมและความใกล้ชิดขอทรงสอนเราทั้งหลายที่จะเต็มไปด้วยความยำเกรงพระองให้เราได้เริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้าด้วยถ้อยคำของเราได้สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนและทรงประทับอยู่ภายในเราพระเจ้าข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงอยู่ใกล้ข้าพระองค์พระองค์ผู้ทรงพระกรุณาข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ต่อให้โลกนี้จะปั่นป่วนทะเลจะคะนองหรือฟองฟูแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เสมอพระองค์ทรงประทับในที่นั่งที่สูงที่สุดและข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์แม้จากก้นบึ้งของทะเลข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์แม้จากก้นบึ้งของเหวลึกเพราะพระเจ้าของข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และสมควรต่อการสรรเสริญเป็นความดีงามและความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเทิดทูนและบูชาพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในดินแดนของคนเป็นข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ในเวลาแห่งการทดสอบข้าพระองค์จะนมัสการพระองค์ในทุกๆเวลาของชีวิตขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดปรานและโปรดพอพระทัยโอ้ฮาเลลูยา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 สายน้ำที่ฉันไม่ต้องจ่ายราคาสายน้ำที่ฉันปรารถนาสายน้ำที่ฉันรับการเปลี่ยนชีวานำพาคนบาปเป็นไทยผมอยากจะพูดกับพี่น้องท่านกลุ่มหนึ่งที่ท่านเองขาดความมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าอย่าใช้แค่ความคิดของเราเองหรือความรู้สึกของเราเองเป็นตัววัดพระเจ้าผู้ทรงมองไม่เห็นทรงได้ประทานสัญญาที่ยืนยันและหนักแน่นว่าพระองค์ทรงประทับอยู่กับเราเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
จงเข้าใจความจริงข้อนี้เพื่อท่านจะเปลี่ยนวิธีและวิถีในการนมัสการและการอธิษฐานตลอดไปอย่ารู้สึกวิตกอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์หรือหวาดกลัวพระเจ้าองค์นี้ทรงสถิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งท่านเสียขอให้การนมัสการพระเจ้าของท่านทุกครั้งเต็มไปด้วยความเชื่อความเชื่อไม่ได้เกิดเพราะความกระเสือกกระสนหรือเพราะความพยายามของท่านแต่เกิดจากการที่ท่านได้รู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องต่างหากขอให้ในวันนี้ท่านได้รู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยนามพระเยซูด้วยพระวจนะของพระเยซูด้วยโลหิตของพระเยซูพระองค์จะทรงโปรดอวยพรท่านและมีพี่น้องกลุ่มที่สองที่เราจะอธิษฐานเผื่อด้วยกันคือพี่น้องกลุ่มคนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาเหมือนกับอาราบาหรือเวลาของทะเลทรายแต่ในเวลาที่ท่านหิวและกระหายที่สุดเป็นเวลาที่อาหารฝ่ายจิตวิญญาณจะอร่อยที่สุดขอให้ในเวลานั้นท่านได้รับการเยี่ยมเยียนและมีประสบการณ์กับพระเจ้าท่านไม่ได้อยู่ไกลเกินไปสายน้ำจากพระนิเวศพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของท่านจงสรรเสริญพระเจ้าจงนมัสการพระเจ้าเพื่อท่านจะมีประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าและพระสิริพระเจ้าจะช่วยท่านอธิษฐานกับพระเจ้านะครับถ้าท่านกำลังอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้นเริ่มต้นตอบสนองในสิ่งที่พระเจ้าได้เรียกเริ่มต้นตอบสนองตามสิ่งที่พระเจ้าได้สำแดงกับท่านในเช้าวันนี้พระเจ้าได้เรียกร้องและตอบนำการตอบสนองใดจากท่านในเช้าวันนี้จงอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ